โลโลสโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยังมาตามชื่อนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงช่างอันโมดิฟายนะครับผมไปหาช่างอันกันดีกว่าทุกคนไปกวนตีนช่างอันก่อนวันนี้นะครับผมเทเวอร์อยากได้รถอะไรเนี่ยวันนี้เทเวอร์บอกอยากได้รถซุปเปอร์คาร์นะแต่ว่ามีตังค์แค่ซื้อได้แค่กระบะนะครับผมอย่างงี้ช่างอันจะทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะไปกวนตีนช่างอันกันนะครับมีตังค์ซื้อแค่กระบะแต่อยากได้ซุปเปอร์คาร์ดูซิว่าช่างอันจะทำยังไงนะอยากได้ซุปเปอร์คาร์เชอร์พานิชนะครับผมเอาไว้ใช้สอยด้วยนะช่างอันจะหาให้เราได้หรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวเราขับรถไปหาช่างอันกันก่อนดีกว่าโอ้พี่ขอโทษครับกูตายคารถเลยอ่ะกูโหดมากไปหาช่างอันกัน Let's go ส่งยังแบดเซตยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยเอ้ยช่างอันโอ้โหไม่ได้เจอกันนานคิดถึงช่างอันจังเลยอ่ะนานที่ไหนอะไรเทเวอร์เพิ่งเจอกันเมื่อตะกี้เองอ้าวเหรอผมร้อนเลยผมพูดเล่นเฉยช่างอันผมอยากได้รถซุปเปอร์คาร์ช่างอันหายผมได้ไหมหน้าตาอย่างแกเนี่ยนะขับซุปเปอร์คาร์ได้อย่างผมนี่แหละอย่ามาดูถูกผมนะแต่ผมเนี่ยต้องซุปเปอร์คาร์เท่านั้นแต่ว่าผมมีตังค์แค่ซื้อแค่กระบะซิ่งช่างอันช่างอันพอจะทำให้ผมได้ไหมเอางี้ละกันเทเวอร์เดี๋ยวฉันจัดให้กระบะซิ่งหน้าซุปเปอร์คาร์มันจะเป็นยังไงอะช่างอันรออยู่นี่แหละเดี๋ยวมาให้ดูนี่ชอบจังเลยรถแปลกๆเนี่ยชอบรถแปลกๆใช่ไหมนี่เลยทุกคนของดีมักอยู่หลังร้านนะครับนี่มาแล้วและนี่ก็คือ GTR R35 เวอร์ชันกระบะซิ่งนะครับผมว้าวสุดยอดไปเลยนี่ครับเดี๋ยวเอาไปให้เทเวอร์ดูก่อนเทเวอร์มันน่าจะชอบนะครับผมนี่เทเวอร์นายรับรองว่านายถูกใจแน่นอนนะนี่และนี่คือกระบะซิ่ง GTR นะครับผมว้าวโอ้ยช่างอันถูกใจมากเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าช่างอันทำได้เนียนขนาดนี้โอ้โหสุดยอดครับผม GTR กระบะซิ่งสุดยอดเฟี้ยวฟ้าวจัดเปิดกระโปรงโชว์เครื่องยนต์หน่อยได้ไหมขออนุญาตเปิดประตูไปที่ดอนะครับผมแล้วก็เปิดนี่โอ้โหคนทำเป็นเล่นไปนั่นผมนึกว่าเป็นเครื่องกระบะนะที่จริงเป็นเครื่อง GTR หรือว่า V6 เลยนะครับผมโอ้ my god ช่างอันไม่ธรรมดาว่ะคันนี้โอ้เป็นเครื่องยนต์ V6 ด้วยนะครับผมหน้าเป็น GTR R35 เลยนะแล้วก็เครื่องเป็น R35 นะครับสุดยอดใส่ล้อแต่งซิ่งครับผมเบรกอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเบรกใหญ่มากนะครับผมสุดยอดดูภายในเป็นบอร์ด GTR ด้วยนะครับ GTR Nismo เลยนะทุกคนไม่ใช่ธรรมดานะภายในโอ้แล้วดูพวงมาลัยเป็น GTR ด้วยครับ GTR หมดเลยครับผมดูไอ้ยะโคตรเฟี้ยวดูฮะเจ้าเลยช่างอันเนี่ยครับผม อันนี้ก็เป็นงานของคุณแลนดอน DC เนี่ยครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คุณแลนดอนไว้ให้นะครับสำหรับใครที่อยากได้คันนี้มาเล่นนะครับผม GTR กระบะซิ่งนะครับก็ติดต่อคุณแลนดอน DC ไปได้นะครับผมคันนี้นี่เอาแบตมาวางไว้ข้างหลังนะเรียบร้อยนะมีคำตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็คำท้ายนะครับผมวิวฟ้าวจัดนะทุกคนเอาเรื่องดูข้างหน้านี่เป็นหน้า R35 Nismo นะครับผมแล้วก็มีสเกิร์ตตัวนี้เป็น Nismo ด้วยนะครับสุดยอดดูท่อแต่งซิ่งด้วยทุกคนโอ้ช่วงล่างซิ่งด้วยนะครับผมดูโชกวิวฟ้าวจัดนะทุกคนแม่คันนี้ทำเนียนมากนะครับใส่ล้อซิ่งมาด้วยนะไอ้ยะสุดยอดไปเลยนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นเครื่องดีเซลเว้ยมันเป็นเครื่อง GTR เลยว่ะอย่างนี้ก็แรงสุดๆเลยไปเลยดิอย่างนี้ก็โคตรแรงเลยสิใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเครื่อง GTR ไงมันต้องแรงน่าดูเนี่ยครับผมแต่ว่ายังไงก็เถอะ เอาไปวิ่งดูก่อนนะครับดูซิว่ามันจะฟิวฟ้าขนาดไหนนะเดี๋ยวก่อนนะผมอยากเอาไอ้กระบะท้ายออกอะมันต้องทำยังไงอะไปที่ดอใช่ไหม
แล้วก็ไปที่remove ทั้งมันต้องอย่างนี้กระบะซิ่งหน้า GTR ครับผมไปเดี๋ยวเราลองไปวิ่งดูกันไปลองวิ่งดูก่อนดูซีแรงเปล่าเฮ้ยเสียงเหมือน GTR เลยนะทุกคนแต่ว่าเสียงมันเบาหน่อยทุกคนเสียงในเกมมันเบานิดนึงนะครับผมเอาเรื่องอยู่แต่วิ่งไม่แรงเลยว่ะได้แค่170เองอ่ะผมต้องปรับนิดนึงนะทุกคนปรับนิดนึงคือมันแรงไม่พอนะปรับเอนจินปรับเบรกสีเปลี่ยนได้ไหมอยากได้ GTR สีอื่นอ่ะสีน้ำเงินก็ดูสวยดีนะ GTR สีน้ำเงินนะผมแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีแค่นี้เหรอแอคต้าไม่มีนะครับผมมีประมาณนี้จูนอย่างละ5แล้วกันนะครับดูซิว่ามันวิ่งดีไหมผลล็อกความเร็วอ่ะลองดูไหนครับมันต้องอย่างนี้สิทุกคนGTR มันต้องอย่างนี้อย่างนี้แรงดีโอ้เฟี้ยวฟ้าจัดนะผมอะไรนี่คือกระบะซิ่งหน้า GTR นะครับผมใครอยากได้ก็ติดต่อคุณแลนดอนไปได้นะโอ้ยรู้สึกว่าช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างกระบะซิ่งนะครับผมไม่ใช่ช่วงล่าง GTR นะไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะครับไปโอเคไปครับผมซิ่งหน่อยเย้หูไปครับโอ้ยังซิ่งนะทุกคนแรงจัดมีในตัดด้วยนะทุกคนลองยิงในตัดดูครับไปโอ้โห400กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ430โอ้โหโคตรแรงอ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยไปครับอย่างซิ่งวิ่ง300กว่านะทุกคนอะไรจะแรงขนาดนั้นโคตรแรงครับผมอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวไปชนขอบทางเมื่อกี้เฟนเดอร์หลุดบัมเปอร์หลุดนะครับผมแล้วดูเหลือแต่อินเตอร์อยู่ข้างหน้าเครื่องไปหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหชนจังๆครับชนจังๆคือฟาวจัดนะเอ้ยผมว่ามันสวยดีนะสวยดีกระบะซิ่งหน้า GTR นะครับผมอยากเอารถไปแปลงจริงเลยว่ะก็ท่าอยู่คือฟาวจัดนะครับผมไหนเราเอาไปวิ่งแดกมีดูดิดูซิว่าจะวิ่งได้กี่วิคนะครับผมสำหรับ GTR กระบะซิ่งเนี่ยชนแม่มเลยไปลองหน่อยได้ข่าวว่าแถวนี้มีรถแรงๆเหรอไปลองหน่อยสิมาลองครับทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยตัวพ่อหนุ่มแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่มกึดบอยเพราะไหมทุกคนนี่ผมท้าคันนี้แข่งดีกว่าได้ข่าวว่าคันนี้มันแรงอ่ะท้าแข่งเลยนะครับผมท้าแข่งอยากรู้สิว่าอยากรู้ว่าจะแรงแค่ไหนนะไปถึงคิวละมาครับโอเคเดี๋ยวก่อนลบไอ้แผ่นนี้ออกก่อนไม่รู้ไอ้แผ่นนี้มันมาจากไหนนะมาครับผมเบิร์นยางนิดนึงเบิร์นก่อนโอเคมาครับรถเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขับ4ด้วยนะทุกคนขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยครับผมมาดูซิว่าเจ้า GTR กระบะซึ่งจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวนะครับพร้อมดูไฟออกท่อครับโอ้แบ็คไฟปุ๊บปั๊กเลยฮะไปโอ้ออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสับ3สับ4สับ5สับ6สับ7ครับผมแซงไปที่เรียบร้อยเลยครับผมวิ่ง200กว่าครับแล้วก็เข้าเส้นชัยถึงจะต้องกางร่มกันเลยทีเดียวนะวิ่ง 11.47 วินะครับผม
แง่เดี๋ยวงวดหน้าเฮ้ยทำไมกูชนะแล้วตังหายหมดเลยวะเนี่ยเฮ้ยได้ไงอ่ะเอาเป็นงั้นไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสนามหน้านะครับตัน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 วู้เครื่องบินสปอร์ตมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมท้าคันแรงๆก่อนเดี๋ยวคันไหนมันแรงมั้งวะไอผมท้าคันเนี้ยเห็นเปิดเครื่องโชว์เปิดเครื่องโชว์แบบนี้แรงใช่ไหมพี่อ่ะผมท้าหน่อยแล้วกันนะครับผมซาเซเบอร์เทอร์โบเดี๋ยวรอคิวเดี๋ยวคราวนี้เราจะติดในตัดด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราติดในตัดก่อนนะครับเราติดในตัดแล้วก็มาดูซิว่ารถเราจะแรงสักแค่ไหนนะจะวิ่งได้กี่วินะครับสุดยอดนะเทเวอร์ภายในนี่เป็น GTR ด้วยนะโอ้โหโคตรเท่นะครับผมรู้สึกกระบะจะเป็นนาวาร่านะครับเป็นนาวาร่าแปลงหน้าเป็น GTR นะครับผมดุดันไม่เกรงใจใครนาวาร่าหน้า GTR ดุดันไม่เกรงใจใครอยู่แล้วครับผมเบิร์นยางก่อนเสียงเทอร์โบวิทวิทเลยนะมาครับผมอยากรู้ว่าอะไรสักแค่ไหนกันเจียวนะครับพร้อมมาโอ้โหดูไฟบูบาบูบาบูบาเลยฮะพร้อมครับไปเนี่ยตัดครับผมโอ้โห370กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ 8.6 วิครับผมโอ้โหเกือบไม่ทันนะเมื่อกี้ไอ้นี่วิ่ง9กว่าทุกคนแสดงว่ามันแรงมากเลยนะวิ่ง9กว่าโอ้ถ้าผมไม่ยิงในตัดเมื่อกี้คือแพ้นะเว้ยเจอรถแรงครับผมเจอรถแรงคันเมื่อกี้แรงมากเนี่ยโอ้สุดยอดในความแรงนี่ครับผมอันนี้ผมก็ปรับไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับถ้าจะเอาให้แรงกว่านั้นก็คงจะต้องเป็นรถไอรอนแมนแล้วแหละนะครับผมมาครับฟิวฟ้าวอ่ะเดี๋ยวเราไปลองวิ่งถนนดูดิวิ่งถนนไปลองวิ่งซิกแซกไปลองมุดนะครับผมวิ่งมุดวิ่งแบบซิ่งแบบบนถนนดูบ้างนะครับผมดูซิว่ามันจะขับดีไหมนะฮะโอเคเบรกเบรกอยู่กึกเลยว่ะแต่ว่าเลี้ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันออกหน้าดื้อๆยังไงไม่รู้นะครับมันเลี้ยวแบบแปลกๆนะครับผมมันหน้ามันดื้อไม่ค่อยเลี้ยวเท่าไหร่ไปยาวไปเอาครับจังหวะนี้ก็มุดหน่อยยูฮ่อใส่เกียร์7วิ่ง288นะครับผมแรงอยู่วันนี้รถถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยติดรถเยอะกว่านี้นะครับผมไปฮะโอ้ยมุดรถชาวบ้านเขาไปแล้วกูมาซิ่งหน่อยมุดโชว์หน่อยโอ้ยผมว่าผมกะดีแล้วนะทำไมชนวะโอ้ผมว่าผมกะแบบแม่นยำมากอ่ะว่ามันมุดได้อ่ะแต่กลายเป็นว่ามันมุดไปโดนชาวบ้านเขาเฉยเลยเนี่ยมามุดหน่อยแทรกนี่กระบะซิ่งวิ่งส่งของโอเคเฮ้ยไฟแดงผ่าเลยครับผมเฮ้ยนี่เราไม่ได้เล่นเลี้ยวไลท์เว้ยเราผ่าไฟแดงได้ว้าโอ้ยรถเหยียบตามอีกทีโอ้นี่แหละครับการตามสนองครับผมเดือกไปฝ่าไฟแดงเอ้ารถชนอีกโอ้พี่อ่ะชนผมทำไมโอ้พี่ชนผมแม่ไปซ่อมรถนิดนึงรถบุบบี้เบี้ยวไปหมดละและนี่ก็คือ GTR กระบะซิ่งนะครับผมโอ้คนเปียวฟ้าทุกคนแรงอยู่วิ่งได้แบบสบายๆผมไปสนามบินดีกว่าวะไปเราไปสนามบินดีกว่ามันจะมีสนามแดกสำหรับซุปเปอร์คาร์อยู่นะครับผมอยากรู้ว่าซุปเปอร์คาร์กระบะซิ่งคันนี้จะสู้ซุปเปอร์คาร์ในเกมไหวหรือเปล่านะครับ
ไปฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้โหช่วงล่างเป็นช่วงล่างกระบะเนาะมันก็เลยไม่ค่อยเกาะถนนเท่าไหร่นะครับไปซิ่งซิ่งซิ่งมุดโชว์มุดโชว์อุ้ยนึกว่าจะมุดรอดแล้วกูชนเขาเต็มเต็มเลยไปไปไปแล้วมันลงทางไหนแล้วเนี่ยมันเข้าทางไหนลงทางไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่ทางลงทางลงยี่โอเคลงตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้าทางนี้ครับเอ้าชนชนป้ายจังๆเลยฮะมาครับผมเดี๋ยวเราจะต้องมาหาแข่งตรงนี้นะครับนี่สปอนแดกมิดตรงนี้เลยโอเคจากนั้นแล้วก็นี่ครับอ้าวไม่มีมันนี่เซเวอร์เซเวอร์เอาก้าไปเลยเอาเกมเด้งอีกจะเลินละรู้สึกเมื่อกี้ไม่ใช่เกมเด้งนะครับแต่ว่าเป็นเมนูนะครับเมนูมันแฮงนะครับผมสรุปผมจะใช้อะไรเสกเงินได้วะเนี่ยเอาเป็นว่าไอตัวนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยเรามีตังค์แล้วเรามีตังค์แล้วโอเคเรามีตังค์แล้วโอ้โหแล้วเราจะซ่อมรถยังไงดีวะเนี่ยเมนูใช้ไม่ได้ก็อดโหมดฟิกคาร์โอเคใช้อันนี้ซ่อมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรารอคิวนะครับรอคิวที่จะได้แข่งนะครับดูซิว่าเราจะได้แข่งกับใครนะครับผมเฮ้ยรถคันนี้สีสวยอ่ะสีสวยจังเลยสีชมพูอ่อยเลยอ่ะฟิลฟ้าจัดทุกคนอยากได้สีชมพูอย่างนี้บ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันแปลงได้ไหมมันเปลี่ยนสีได้ไหมคาร์วิเคิลนะเนี่ยวิเคิลคัลเลอร์เมนูเมทัลลิกอ๋อเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับผมไหนลองเอาสีชมพูดิสีชมพูสีชมพูรถเราเป็นสีชมพูครับผมให้มันเป็นสีชมพูเฮ้ยชมพูเฮ้ยสีสวยว่ะทุกคนGTR สีชมพูครับเปลี่ยนไฟจัดนะเนี่ยหน้ามันเป็น GTR ครับแต่มันเป็นทรงกระบะซิ่งนะโคตรเฟี้ยวเลยโคตรเฟี้ยวเลยแล้วทำไมรอคิวนานจังเลยเมื่อไหร่จะได้แข่งแล้วเนี่ยโอเคถึงคิวแล้วโอ้รอนานมากกว่ามันจะสปอนออกมาเย้เบิร์นยางครับผมเบิร์นยางครับแล้วก็ในตัสใช้ได้ไหมเนี่ยในตัสยังใช้ได้อยู่โอ้เบิร์นยางแบบยิงในตัสไปด้วยนะโอ้ยอดยิงในตัสเบิร์นยางครับผมเอามาแซกกูตรงนี้เฮ้ยเขาจะปล่อยตัวแล้วเอาไปโอ้ยิงในตัสไปเลยมาครับผมจังหวะนี้ดูซิว่าได้กี่วิไปโอ้โห10วินะครับผมได้มา10วินะฮะโอ้เสียดายว่ะเสียดายต้องออกตัวเนี่ยมันมีไอ้นี่อยู่นี่สิมันมีไอเนี่ยไอคันเมื่อกี้มันบังอยู่นะครับผมผมขี้เกียจรอคิวแล้วผมมาแข่งตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวคราวนี้ลองแบบไม่ยิงในตัดบ้างนะผมมาพร้อมลุยลองแบบไม่ยิงในตัดดูซิจะสู้ซุปเปอร์คาร์พวกนี้ไหวไหมไปโอเคได้อยู่แซงได้อยู่ครับผมแซงได้อยู่ฮะทำเป็นเล่นไปนะแซงได้ครับผมกระบะซิ่ง GTR เรานี่โคตรเฟี้ยวโอ้เดี๋ยวจัดประหลัดบอกเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปถึงคิวแล้วไปถึงคิวแล้วโอเคมาครับคราวนี้เราจะเอา9วินะครับผมเราจะยิงในตัดตั้งแต่ออกตัวเลยนะครับมาพร้อมซุปเปอร์คาร์ก็ซุปเปอร์คาร์เหอะเจอซุปเปอร์คาร์กระบะซิ่งเราเป็นไงเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะไปฮะไปวู้โอ้โหกระบะซิ่ง GTR ครับผมจังหวะนี้ได้กี่วิครับกี่วิฮะโอ้โห 9.95 วินาทีนะครับผม
วิวฟาวจัดครับผมวิวฟาวจัดโอ้โคตรแรงโคตรแรงและนี่ก็คือกระบะซิ่ง GTR นะครับผมแปลงหน้าเป็น GTR โคตรสวยแล้วโคตรสวยชีวิตจริงไม่รู้มีคนทำแล้วหรือยังเนี่ยน่าจะมีเหมือนผมเห็นใน TikTok อยู่นะครับผมแต่ไม่รู้อันนั้น Isuzu หรือว่าอะไรนะแต่ว่าในเกมนี้นาวาร่านะครับผม นาวาร่าแต่งซิ่งเนี่ย X80 นี่น่าจะแรงนะน่าจะแรงอยู่มาครับดีทุกวันไปโอเคครับไปครับจังหวะนี้เอาแซงครับผมโอ้ย GTR แซงครับผมกระบะซิ่ง GTR โคตรแรงครับโคตรแรงอีรถชนได้พอดีพังเลยโอ้บัมเปอร์จะไปแล้วบัมเปอร์จะไปแล้วทุกคนบัมเปอร์บอกจะลาโลกไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเอาเลยครับที่ทูวันไป1เสา2เสาออกตัวในตัดโหว้าวสุดยอดกระบะซิ่ง GTR ครับวิ่งกี่วิครับ 11.5 วิครับยอดในความแรงสุดยอดในความแรงกระบะซิ่งครับผมกระบะซิ่งสมผมว่าสวยดีนะเออว่าสวยดีเคยเห็นกระบะซิ่งหน้า Mil X ไปแล้วอันนี้กระบะซิ่งหน้า GTR เนี่ยครับผมเออข้ามสายพันธุ์กันเลยทีเดียวนะฮะฟิวฟาวจัดโอเคครับผมวันนี้ก็เล่นให้ดูกันเพียงเท่านี้ละกันครับสำหรับเจ้า GTR กระบะซิ่งนะผมจะเรียกว่าไงดีอะกระบะซิ่งหน้า GTR หรือเรียก GTR กระบะซิ่งดีผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับผมมันเป็นรถ2สายพันธุ์ซึ่งเอามาผสมกันเนาะระหว่าง GTR R35 กับ Navara นะครับผมก็ประมาณนี้ครับใครอยากเล่นก็ติดต่อคุณแลนดอนได้นะครับผมเดี๋ยวผมจริงๆไว้ให้ด้านล่างนะครับฟิวฟ้าไหมทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบาย